ติเราชี้เป้าของถูกใช่ไหมค่ะอันนี้ของฟรีฮะของฟรีเลยเหรอของฟรีแล้วให้เยอะมากคุณผู้ชมครับบะหมี่ล้มยักษ์มาชามใหญ่ๆถ้าทานหมดชามนี้เอาไปเลยฟรีไปดูคลิปกันครับยอมมากเลยนะยอมค่ะยอมแล้วค่ะล้มยักษ์ไม่ได้นะคะวันนี้ภารกิจนี้ไม่ผ่านค่ะอ้าวไม่ผ่านเชิญหน้าร้านเลยฮะจ่ายตังค์ครับตามนั้นแต่ไม่ผ่านหน้าตาเธอก็ฟินอยู่นะโอ้อร่อยโอ้เขาบอกว่าอร่อยเป็นบะหมี่ล้มยักษ์คุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี่ชามเบลเลอร์เลยนะแต่เขาเรียกว่าบะหมี่ยักษ์เล็กเล็กนะอุ้ยตายแล้วยักษ์จักยักษ์เล็กยักษ์ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่วิ่งไล่ยักษ์เล็กเห็นเล็กวิ่งไล่ยักษ์ใหญ่นี่แหละครับคุณผู้ชมคือต้องแบ่งออกมาทานอ่ะเพราะว่าอัดแน่นมาเต็มๆจานคุณรู้ไหมใช้เส้นบะหมี่18ก้อนโอ้เยอะมากโอ้18ก้อนมันจริงๆมันกี่คนกินน่ะแน่นสิยัดเข้ามาแล้วนี่ตกใจเพราะว่าอะไรมันชื่อเมนูยักษ์เล็กนะยักษ์ใหญ่มันจะใหญ่กว่านี้อีกฮะอัดมาแน่นๆครับเต็มจานไปหมดเลยจานกับคนสิฮะเปรียบเทียบกันโอ้โหอันนี้เขายังเรียกจานอยู่เหรอฮะเรียกอะไรดีฮะกระด้งมันไปถานแล้วหมูแดงแน่นๆเกี๊ยวหมูแน่นๆเส้นบะหมี่18ก้อนกติกาคือต้องทานคนเดียวให้หมดถ้าทานหมดฟรีไปเลยเจ้าของร้านใจดีบอกไม่เก็บตังค์สักบาทแต่ปรากฏว่าคุณพี่เมื่อสักครู่นี้ทานไม่หมดจ้ายอมแพ้ยอมแพ้ยอมยกธงขาวนี่พี่ว่าพี่ฟิตมาอย่างดีแล้วนะโอ้ทานไม่หมด18ก้อนนะคุณแต่ตอนนี้ฉันย่าหิวค่ะนี่ต้องไปแล้วทำเนียบยักษ์ฮะเจ้าของร้านคุณณัฐการสุขลิ้มนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าเดิมเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทนะแต่ว่าผันตัวมาเปิดร้านบะหมี่ล้มยักษ์ใจจริงตอนแรกเลยตั้งใจแค่ว่าเอายังไงก็ได้อะให้ลูกค้ากินอิ่มและจ่ายราคาไม่แพงก็ทำบะหมี่มาในราคาแล้วก็ไซส์ที่มันเป็นไซส์ปกติทั่วไปค่ะปรากฏทำไปทำมาเอ๊ะเอาสักหน่อยดีกว่าอยากเล่นกับลูกค้าคิดแคมเปญขึ้นมาเลยฮะเมนูนี้ท้ากินฟรียักษ์เล็กพิเศษ199บาทจริงๆแล้วไซส์เนี้ยต้องประมาณ4คนกินหมดแล้วก็มียักษ์ใหญ่พิเศษนะครับใส่เส้นบะหมี่30ก้อน30ก้อน30ก้อนลงมาในชามเนี่ยยังไงให้หมดเนี่ยได้แล้ว329บาทครับจริงๆแล้วต้อง8คนหมดแต่ถ้าเกิดว่าเอายักษ์เล็กก็พอถ้ายักษ์เล็กนะท่านทานคนเดียวหมดไม่จำกัดเวลาด้วยนะค่ะขอให้ทานหมดเท่านั้นแหละไม่เก็บตังค์สักกระบาทเลยเออดีงามนี่ค่ะโอ้ยจะหมดแล้วอ้าวมันมีคนทำได้นะเออนี่สิคะเรื่องของเรื่องก็คือลูกค้าบอกมันอร่อยค่ะเส้นบะหมี่ร้านนี้เขาทำด้วยไข่นะฮะเหนียวเหนียวนุ่มๆมาเลยแล้วหมูแดงเด็ดจะบอกใครไม่ใส่สีไม่ใส่ผงชูรสวิธีการย่างเขาบอกว่าย่างไฟอ่อนนะครับแล้วใช้เทคนิคคือใช้ถ่านไม้ มันจะหอมจะหอมเนาะนี่แล้วดูบะหมี่เหนียวๆนุ่มๆเนาะวางให้เต็มชามแบบนี้แผ่นเกี๊ยวก็ของเด็ดเหมือนกันเกี๊ยวนุ่มๆเพราะว่าใส่ไข่แล้วไม่ใส่สีนะฮะเนี่ยวางเรียงแถวหน้ากระดานเป็นขบวนพาเลทเลยส่วนน้ำซุปใช้กระดูกเล้งติดเนื้อต้มนาน3ชั่วโมงไม่เปื่อยให้มันรู้ไปครับฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยเมนูเด่นคืออะไรครับเมนูเด่นของเราก็คือจะเป็นชามยักษ์นะคะในการท้าทายก็คือหากว่าลูกค้าค่ะทานชามเนี้ยหมดนะคะเราก็จะให้ลูกค้าทานฟรีไม่จำกัดเวลา1ท่านนะคะมองเห็นว่าหากว่าเราจะกินของที่มันอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงแบบกินชามหนึ่งชามทั่วไปอะนะคะแบบจุกๆนะคะราคาถูกใจก็คือแบบกินอิ่มอะค่ะเน้นแบบลูกค้ากินอิ่มแล้วก็ราคาก็คือย่อมเยาราคาถูกใจประมาณนี้ค่ะเนี่ยแม่เจ้าของร้านหน้าตาใจดีดีแต่จัดโปรโหดมากเลยนะอยากจะไปทดลองจังเลยโอ้นี่คุณดูหมูแดงเขาสิฮะนั่นสิค่ะโอ้ฉ่ำๆเลยนี่ไม่ใส่สีนะค่ะมันแดงด้วยซอสครับนอกจากนี้แล้วที่ร้านมีเมนูอื่นๆด้วยนะครับที่ทำอยู่นี่คืออะไรข้าวมันไก่ฮะแล้วไหนๆก็มีหมูแดงแล้วมีข้าวหมูแดงด้วยเหมือนกันนะนั่นไงเผื่อใครอยากทานครบใช่แล้วแล้วดูให้ไก่เน้นๆแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้าวมันไก่ราดข้าวธรรมดาเนี่ยจานละ50บาทเองนะครับและที่สำคัญคือเจ้าของร้านใจดีจริงๆนะสตรีมีครรภ์มาได้เลยทานฟรีเลยครับทานฟรีไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นน่ารักมากเลยใครอยากชิมอยากแวะไปอุดหนุนนะครับหรือว่าใครอยากจะท้าพิสูจน์ลองดูหน่อยซิบะหมี่ยักษ์เล็กจะทานหมดไหมถ้าลูกบะหมี่นี่ได้ใจมากใช่ไหมนี่ฮะ
บะหมี่นักกินเที่ยวยกขึ้นเป็นยังไงล่ะเหนียวนุ่มนะไปกันได้ครับร้านบะหมี่ล้มยักษ์อยู่ที่อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับร้านหาไม่ยากเลยถ้าเกิดใครใช้ GPS เนาะเปิดหมุดอ่ะสพย่านตาขาวร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามสพเป๊ะเลยครับไปอุดหนุนให้กำลังใจกันได้ครับบะหมี่เกี๊ยวเจ้าอร่อยนะคะหากินยากจริงๆค่ะใช่ครับอ่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม